อยู่หมู่ที่2ตำบลโนนค้ออำเภอแกลงจัดพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ช่วยประโยชน์ของป่าชุมชนนั้นประกอบด้วยประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่การเป็นแหล่งต้นน้ำนำทางการเป็นแหล่งป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าที่คุกคามสุขภาพศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยองที่ล้วนเกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกลความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติข้าพระเจ้าขอพระราชทานนามคณะพนักงานและผู้มีความทั้งหลายพระเจ้าในเป็นชัยพันธุ์จรกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นโครงการสืบเนื่องจากของทกสเองเนี่ยแนวน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าทกสเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ไป12ล้านต้นประกอบกับปีนี้เนี่ยนะครับนโยบายของรัฐบาลนโยบาย BCG ก็คือ Bio Economy Circular Economy Green Economy เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งทกสก็เลยทำโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งต้นไม้1ต้นเนี่ยตอน1ปีเนี่ยสามารถจะลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ1กิโลกรัมทกสก็มีแนวคิดว่าเราจะปลูกปีนี้ 129,000 ต้นซึ่งกระจายไปทั่วประเทศในภาคตะวันออกเราก็มาทำที่จังหวัดระยองเป็นที่ดำเนินการนะครับวันนี้เราก็ปลูกไปประมาณ 12,000 ต้นครับที่จังหวัดระยองครับในการทำโครงการนี้นะครับทกสไม่ได้ดำเนินการคนเดียวเราร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการและก็ภาคเอกชนนะครับในส่วนราชการที่ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือร่วมมือกันก็คือสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1อนุเคราะห์สถานที่พื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่พร้อมทั้งพันก้าต้นโครงการเข้ามาปลูกในพื้นที่ก็ต้องขอบคุณในโอกาสนี้และก็เทศบาลของที่นี่และก็ทั้งอำเภอตลอดจนโรงเรียนก็ได้นำเด็กๆมาร่วมปลูกต้นไม้กันวันนี้ก็เป็นมิตรหมายอันดีนะครับทางทกสก็ต้องกล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่ร่วมกันในวันนี้ครับสำหรับเดิมนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อกุ้งที่มีการเลี้ยงกุ้งต่อมาทางราชการก็ได้นำเวรคืนกลับมาใช้ประโยชน์เป็นที่สาธารณประโยชน์ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทกสว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมาปลูกป่าร่วมกันเพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ทำให้ภูมิประเทศหรือภูมิสังคมที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นความร่วมมือกัน